คุณผู้ชมคะสำหรับการตัดสินใจผ่อนปรนในเป็นมาตรการระยะต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นการประชุมอีกระลอกหนึ่งของสอบคนะคะซึ่งก็คงจะมีการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องเคอร์ฟิลแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือมีความเป็นไปได้อย่างมากคะ่ะเมื่อวันนี้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุแล,ะแล้วว่าเตรียมที่จะเสนอขอให้ต่ออายุ พรกฉุกเฉินออกไปก่อนนะคะและช่วงนี้คุณอุรชัย i สอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะดูแล้วก็น่าจะต้องอนุมัติครับจะน่าจะต้องมีข้อเสนอเพื่อตอบพรกฉุกเฉินใช่ไหมคะค,คุณอุรชัยวันนี้ตามที่ได้มีการแถลงข่าวออกมานะคะใช่ครับคือถ้าเกิดว่าดูจากเรียกว่าเป็นผลประชุมวงเล็กแล้วกันคุณนัฐาสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชนะครับประชุมออกมาแล้วก็เขาก็เห็นควรว่าควรที่จะเสนอเพื่อที่จะให้ขยาย การใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ไปก่อนเรียกว่ากฎหมายพิเศษแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าหลายคนก็จะมองว่านี่เป็นเครื่องมือพิเศษที่รัฐบาลใช้ในการออกมาตรการควบคุมสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับทีนี้มันก็มีคําถามของกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยคําถามที่เขาถามว่าแล้วจะตอออกไปเพื่ออะไรนะครับคำถามที่เขามองว่าในช่วงเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันดีขึ้นต่อเนื่องดีขึ้นตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้กฎหมายปกติได้ แต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองที่มีความเกี่ยวข้องกับการยุติการแพร่ระบาดต่างๆนานาเขาก็มีกฎหมายให้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาคําถามนี้เนี่ยไปถามนายกรัฐมนตรีหรือทางภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะบอกว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละกรมกองมีกฎหมายของตัวเองก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใช้พรบพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะทําให้รวบอํานาจในการสั่งการออกมาตรการต่างๆนานาเข้ามาที่ส่วนกลาง มีความเป็นเอกภาพมีความรวดเร็วรแล้วก็ทําให้มันเกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศครับแน่นอนว่าก็จะเป็นคําอธิบายจากภาครัฐแต่ในห่วงเวลานี้ที่เกิดโควิด1 9เนี่ยนะคะก็จะมีเสียงสนับสนุนจากทางกระทรวงสาธารณาสุขจากทางสวคเข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่คุมสถากนาการณ์ทั้งหมดอ,มอย่างวันนี้การออกมาถแถลงของเลขาธิการเลขาธิการสวชเนี่ยก็น่าจะชัดแล้วใช่ไหมคะคุณอุรชัยว่าพรุ่งนี้เตรียมที่จะเสนอ เพื่อขอต่ออายุการใช้พรกฉุกเฉินนี่แหละใช่ครับเสนอแน่ๆน,น,นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเสนอเข้าที่ประชุมสบอคอก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็วันอังคารหน้าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะเคาะออกมาถ้าเกิดว่าคอรอมอเห็นชอบก็จะเคาะขยายเวลาออกไปขยายเวลารอบนี้เนี่ยจะไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับขยายต่อไปอีกหนึ่งเดือนเพียงแต่ว่าไม่ได้ขยายอย่างเดียวครับเมื่อสักครู่คุณนัทธาพูดถึงมาตรการผ่อนปลนมาตรการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็มีเหมือนกันเคอร์ฟิลอาจจะลดเวลาลง นะครับอาจจะใช้โมเดลที่เคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้อาจจะเพิ่มลดระยะเวลาลงสัก1ชั่วโมงไหมหรือ2ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้มันก็อาจจะทําให้ฟันเฟืองทางเศรษฐกิจหรือว่า,าความความตึงเครียดทางสังคมลดน้อยถอยลงได้นะครับจริง,รงๆเลขาสมชดูเหมือนว่าจะรู้ว่าถูกตั้งคำถามว่าอะไรวันนี้ระหว่างที่ทแถลงข่าวก็มีการพูดเหมือนกันนะครับว่า ที่ตั้งใจจะขยายระยะเวลาของพรกรฉุกเฉินออกไปนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันว่าก่อนหน้าที่จะแพร่ระบาดโควิด1 9จะแพร่ระบาดอย่างหนักเลยเนี่ยเราจํากันได้นะครับมีการชุมนุมทํากิจกรรมเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศ S <S เพราะฉะนั้นคอ,อการเมืองนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางสังคมทางกิจกรรมทางการเมืองต่างๆนานาจะตั้งคําถามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการถแถลงข่าวของสมชไม่แปลกครับที่ทางสมชต้องประกาศชัดเจนถึงเหตุผลว่าทําไมจะต้องขยายระยะเวลาของพร,รกฉุกเฉินออกไปครับประกาศต,ต่างๆที่แต่ละจังหวัดออกรวมทั้งถึงกรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเหตุผลก็เพราะว่า มันออกไปโดยสบคแล้วสบคก็ทาแล้วออกมาตรการกลางก็ทําให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกๆจังหวัดรวมทังท้งกรุงเทพมหานครมีมาตรการการควบคุมโรคที่ใกล้เคียงกันที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือทําไมถึงจะต้องต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็เพราะว่าหนึ่งเดือนต่อไปนี้จะเป็นช่วงที่เราจะผ่อนคลายในระยะที่สามและระยะที่สี่เราได,ได้พูดอยู่เสมอว่าการผ่อนคลายทุกๆระยะมีความเสี่ยงเสมอมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นลดับ ตอนที่เราผ่อนคลายระยะที่1ความเสี่ยงน้อยพอระยะที่2ก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าในห้วงเดือนมิถุนายนจะเป็นการผ่อนคลายในระยะที่3และระยะที่4ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นลําดับจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึง่งที่จะต้องมากํากับให้มาตรการในการผ่อนคลายนั้นน่ะมีความเป็นเอกภาพและและเป็นไปได้วยความระมัดระวังเราไม่ต้องการเซ็กันเวฟกลับมาพระเอกสมศักดิ์เนี่ยจะย้ำนะครับว่าในแต่ละครั้งที่ผ่อนคลายมาตรการก็จะมีความเสี่ยง มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าพรากฉุกเฉินยังจําเป็น นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มีการพูดถึง second w a ว e ด้วยก็คือการกลับมาระบาดในระลอกที่2ระลอกที่3านี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวครับสบคก็กลัวแม้แต่คือแม้แต่ผู้ตรงๆแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายพรกอฉุก,กเฉินก็กังวลนะครับไม่ได้มีขยายให้เกิดขึ้นใช่ค่ะคือถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วกลุ่มโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มสีแดงนะคะคก็มีกําหนดว่าจะต้องเปิดท้ายสุดที่ฝรั่งเศสเปิดไปได้แค่สัปดาห์เดียวคุณอุรชัยก็มีรายงานว่านักเรียนติดเชืื้้ออพรรมๆกกันนนเเเ่ถึงงง70คค็็จะป เป็นปัจจัยสําคัญอันนึงเหมือนกันในการพิจารณาว่าจะยกเลิกจะผ่อนปรนเมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีของไทยวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะว่ามีคนเริ่มกลับเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนไปเจอคนมากหน้าหลายตาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดติดเชื้อขึ้นมาครับใช่ครับดูเหมือนวันนี้ก็มีรายงาน พบสาคนเมื่อสักครู่ในรายงานของคุณวรรคก็ได้ชมไปนะครับสท่านนี้ดูเหมือนว่าทางภาครัฐก็จะแสดงความกังวลว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของการกลับมาออมจ,ะจะพูดว่าเป็นสัญญาณของการกลับมาระบาดมาอีกครั้งหนึ่งก็ดูจะเกินไปหน่อยนะครับแต่อาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนให้เห็นว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนต้องระมัดระวังนะครับต้องเข้มงวดแล้วก็ค,คำที่สบคชอบใช้กัดตกไม่ได้นี่นะครับใช่ค่ะกาดอย่าตกนะคะเป็นคำที่เราได้ยินกันทุกวันในช่วงของการถแถลงขอบคุณคุณวราชัยมากค่ะขอบคุณครับ